มีข่าวของน้องแบมแบมมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ความเคลื่อนไหวแล้วครับและก็มีด้วยกันถึง2เรื่องเลยฮะซึ่งในวันนี้น้องแบมแบมได้มาพูดคุยกับแฟนๆผ่านช่องทาง Twitter ส่วนตัวของน้องและก็ทำให้เรานะครับได้รู้ว่าในวันนี้น้องแบมแบมยังไม่ได้เดินทางไปที่ปารีสนะครับเพราะน้องกำลังจะไปดูคอนเสิร์ตครับทุกคนและก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับกับการทำสีผมที่ก่อนหน้านี้ได้มาเปิดโหวตในวันนี้น้องแบมแบมเขาได้มาเฉลยแล้วครับว่าสรุปท้ายสุดน้องทำสีผมอะไรครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับแอดขอมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยครับน้องแบมแบมเขาได้มาโพสต์ข้อความลงใน Twitter ส่วนตัวแล้วก็บอกว่าผมหวังว่าบรูโน่มาจะร้องเพลง Wake Up In The Sky ในวันนี้ซึ่งจากที่น้องบอกมานี้นะครับวันนี้เองบรูโน่มาเขามีการแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่กรุงโซครับและก็ดูเหมือนว่าตาหนูของพวกเราเขาจะไปดูคอนเสิร์ตของบรูโน่มาในวันนี้ด้วยน้องก็เลยได้มาโพสต์ข้อความลงเพื่อหวังว่าบรูโน่มาเขาจะเล่นเพลง Wake Up In The Sky ในงานคอนเสิร์ตในวันนี้นี่แหละครับแม่เห็นหายเงียบๆไปหลายวันที่แท้ก็เตรียมตัวไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชื่นชอบอยู่นี่เองแอดก็ขอให้น้องนะครับ enjoy แล้วก็สนุกกับงานคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับและก็มีอีกหนึ่งข่าวต่อมานะครับน้องแบมแบมเขาได้มาเฉลยแล้วครับถึงการทำสีผมว่าสรุปแล้วน้องเลือกที่จะทำผมสีอะไรโดยในข้อความ Twitter นะครับได้บอกว่าผมรู้นะครับว่าสีผมดำแดงชนะการโหวตแต่ผมย้อมสีแดงไปหมดแล้วผมไม่มีทางเลือกครับเอาดีๆนะฮะจริงๆแล้วไม่ว่าน้องแบมแบมจะทำผมสีไหนก็ตามน้องเลือกที่จะทำอะไรมาก็ดูดีในสายตาแฟนๆเสมอๆอยู่แล้วล่ะครับดังนั้นก็แสดงว่าในวันนี้นี่แหละฮะในงานคอนเสิร์ตของบรูโน่มาพวกเราอาจจะได้เห็นสีผมใหม่ของน้องแบมแบมจากงานในวันนี้ก็ได้นะครับเพราะก็น่าจะมีแฟนๆที่น่าจะได้เห็นแล้วก็ได้เจอกับน้องแบมแบมและก็เก็บภาพมาให้พวกเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนเลยครับดังนั้นก็มารอดูกันได้เลยว่าสีผมใหม่ของน้องแบมแบมจะเป็นอย่างไรและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับของน้องแบมแบมที่ได้มาโพสต์ข้อความใน Twitter ส่วนตัวและก็พูดถึงงานคอนเสิร์ตในวันนี้ที่น้องเตรียมจะไปชมพร้อมกับได้เปิดเผยสีผมใหม่แดงแรงลิตนั่นเองครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ